สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการฟันธงลงทุนนะครับกับผมกรันทริศเกษสัมพันธ์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยคึกคักสดใสมากนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นมีปรับตัวขึ้นลงเล็กน้อยก่อนที่จะปรับทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะปิดนะฮะตลาดในช่วงเช้าที่ดัชนี 1514.45 จุดนะครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของปี2521หรือ2564เลยนะครับช่วงเช้าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น22จุดนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 1.48% นะครับด้วยมูลค่าซื้อขายที่มากถึง 63,191 ล้านบาทครับครับโดยมูลค่าซื้อขายนะครับหุ้นเด็ดในวันนี้นะครับ5อันดับแรกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานพอสมควรนะครับโดย3วันแรกที่ผ่านมานะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับและหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นกลุ่มที่นำตลาดมาตลอดนะครับในวันนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วครับ5อันดับแรกในวันนี้ที่มูลค่าซื้อขายสูงสุดกลับมาเป็นกลุ่มการเงินนำโดยกลุ่มธนาคารนะครับโดยอันดับ1ครับ K-Bank หรือธนาคารกสิกรไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.72% นะครับราคาปิด122บาทนะครับมูลค่าซื้อขายในช่วงเช้านะครับสูงถึง 3,590 ล้านบาทครับขณะเดียวกันครับที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับคือ KTC นะครับก็คือบริษัทกรุงไทยนะฮะบัตรเครดิตกรุงไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 17% ทีเดียวในช่วงเช้านะครับด้วยมูลค่าซื้อขายเกือบ 3,000 ล้านบาทนะครับราคาปิดเมื่อเช้าอยู่ที่ 77.50 บาทนะครับธนาคารเช่นกันครับมาเป็นอันดับ3คือธนาคาร TMB นะครับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ครับปิดที่1บาท 1.23 บาทนะครับเลขสวยทีเดียวนะครับมูลค่าซื้อขายถึง 2,600 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังอยู่นะครับ GPSC มาเป็นอันดับ4นะครับด้วยราคาปิดที่ 82.75 บาทนะครับเพิ่มขึ้น 3.76% นะครับมูลค่าซื้อขายก็ยังสูงครับเกือบ 2,500 ล้านบาทนะครับและอันดับ5ครับEA ซึ่งร้อนแรงมาอย่างมากในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับวันนี้ลดลงเพียงแค่25สตางค์นะครับปิดที่ 61.75 บาทนะครับด้วยมูลค่าซื้อขาย 2,300 กว่าล้านบาทครับและนั่นคือหุ้นท็อป5ของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับครับผมครับผมจากหุ้นใหญ่5ตัวนะครับ KTC เนี่ยเป็นก้าวขึ้นมาเป็นหุ้นที่มีผลต่อดัชนีในช่วงเช้ามากที่สุดนะครับเพราะว่าราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 17% ตามมาด้วย K-Bank นะครับกสิกรไทยเพิ่มขึ้น 4.72% นะครับ SCB ถึงแม้จะไม่ติดอันดับท็อป5มูลค่าสูงสุดนะครับแต่ว่าวอลุ่มมูลค่าซื้อขายยังสูงเช่นกันนะครับมีผลต่อตลาดและก็ราคา SCB วันนี้ไทยพาณิชย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเช้านะครับและที่น่าสนใจอีก2ตัวนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มค้าปลีกครับCentral Retail นะครับหรือ CRC นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.79% นะครับปิดราคาช่วงเช้าที่32บาทนะครับและตัวสุดท้ายครับหุ้น Delta นะครับขวัญใจของหลายๆคนซึ่งสร้างความคึกคักและฮือฮามาตลอดปีที่แล้วนะครับวันนี้ลดลงนะครับ8บาทนะครับปิดที่560บาทครับด้วยมูลค่าที่ลดลงประมาณ 1.41% ของราคาปิดเช้านี้ครับครับผมลำดับต่อไปนะครับเรามาดูตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นที่รัฐสภาสหรัฐนะครับกรุงวอชิงตันแต่นั่นไม่ได้ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาปรับตัวลดลงแต่อย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวานปิดที่ 30,313 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 1.44% นะครับหรือ 437.8 จุดนะครับดัชนี S&P 500นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับปิดที่ 3,705.34 นะครับเพิ่มขึ้น 0.57% นะครับดัชนี Nasdaq ลดลงเล็กน้อยครับปิดที่ 12,649.99 นะครับลดลงเพียงแค่ 0.61% นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายขึ้นที่รัฐสภาสหรัฐครั้งแรกในรอบ200ปีเนี่ยยังไม่มีผลต่อตลาดหุ้นอเมริกาแต่อย่างใดครับกลับมาดูที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำในช่วงเช้า 9:30 วันนี้นะครับราคาทองแท่งนะครับซื้อราคารับซื้อ 27,100 บาทนะครับราคาขาย 27,200 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับถัดราคารับซื้อ 26,605 บาท 5.8 นะครับและราคาขายออกคือ 27,700 บาทนะครับแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากคือ Bitcoin ครับ Bitcoin ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับถึงตอนนี้นะครับราคา Bitcoin ได้ทำสถิติ All Time High หมายถึงว่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับโดยราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่ 37,000
7,700 เหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินบาทก็คือ 1,127,404 บาทต่อ1บิตคอยน์นะครับนั่นคือราคา All Time High ของบิตคอยน์เลยทีเดียวครับก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับครับลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อสักครู่หนึ่งนะครับเราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ซึ่งจะให้มุมมองการลงทุนในปีนี้รวมถึงในช่วงภาคบ่ายนี้ครับสักครู่นะครับกับผมกันทริตเกตสัมพันธ์นะครับตลาดหุ้นในช่วงเช้าของเรานะครับปรับตัวร้อนแรงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับทางนักวิเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะครับผู้อำนวยการฝ่าย Equity and Derivative ครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับครับสวัสดีครับครับผมตลาดหุ้นในช่วงเช้าของเราวันนี้คึกคักมากเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะได้ sentiment เชิงบวกจากภาพตลาดต่างประเทศนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นก็อาจจะส่งผลหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นที่ซื้อนำตามเทรนของเมืองนอกนะก็คือเขาซื้อไปหุ้นในกลุ่มของที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเพราะมองว่าการที่โจไบเดนเนี่ยชนะแบบกิมรวบทั้งสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนสภาผู้ที่สภาเนี่ยก็น่าที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับซึ่งก็น่าจะง่ายซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วนะครับซึ่งคนมองว่ากลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมกลุ่มการเงินเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาตรงนั้นก็เลยส่งผลให้ภาพตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมครับผมครับคุณธีรวุฒิมองว่าในช่วงบ่ายตลาดหุ้นน่าจะไปต่อได้ไหมครับในช่วงบ่ายเนี่ยเราคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะเริ่มถูกเทคโปรฟิตได้ส่วนนึงนะวันนี้เป็นวันพฤหัสละนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันศุกร์ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าทั้งสัปดาห์เนี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยเห็นว่ามันค่อยๆซึมขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะมีลงแรงวันเปิดแล้วก็เด้งกลับวันที่2ก็ลงแล้วเด้งกลับนะครับจริงๆก็เหมือนจะขึ้นต่อแต่จริงๆพอขึ้นมาจนถึงเป้าๆที่เรามองไว้คือประมาณ 1,000 แนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณ 1,520 บวกลบตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มตื้นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มที่นำตลาดในชุดก่อนๆเนี่ยที่ขึ้นมา 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มมีแรงขายมานะครับถึงแม้ว่ากลุ่มแบงก์กลุ่มอุตสาหกรรมจะเริ่มมายกตลาดให้ขึ้นได้แต่ก็ไปสวนทางกับกลุ่มเดิมที่เคยเป็นหลุมนำนะครับก็เลยทำให้ภาพตลาดตรงเนี้ยอาจจะมีการเริ่มมีแรงขายทำกำไรนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเริ่มมีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงเช้าเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างแรงในบางเซกเตอร์อย่างกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าสูงนะครับก็อาจจะต้องไปสวิตชิ่งเลือกตัวในกลุ่มนั้นแทนถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะมีแนวโน้มว่าจะไปขึ้นต่อได้นะแต่ผมก็กลุ่มอื่นๆอย่างโรงไฟฟ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะมีจังหวะที่เขาอาจจะขายทำกำไรออกมาได้อีกนะครับก็ช่วงบ่ายถ้าย่อต่ำลงมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลงมาแถวๆ1,505จุดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,500ลงไปเนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว่าทริกเกอร์ให้เกิดแรงขายซ้ำหม่อมเพิ่มนะก็อาจจะลงกลับไปเล่นแถวๆ1,485นะครับถ้ามองไกลกว่านั้นนะครับครับถ้างั้นถ้าเราจะแนะนำนักลงทุนในช่วงบ่ายนี้ก็แนะนำว่าบางส่วนจะทยอยขายทำกำไรไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าตัวที่ท่านถือเซกเตอร์ที่ท่านที่ถืออยู่เนี่ยสมมติถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าบ่ายมันยังขึ้นมาอีกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะชิงจังหวะขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะกำเงินสดในส่วนนี้แล้วก็อาจจะรอหุ้นมันย่อตัวลงหรือในระดับที่มันดูเซฟกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ายังถ้ามีอยู่เนี่ยอาจจะยังพอจะถือได้นะครับเพื่อที่ว่ายังมีวีลูมสำหรับการขึ้นได้อีกนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้อง selective buy ละนะครับใบบางตัวที่แลกการหรือว่ายังมีอัพไซด์เหลือเยอะหน่อยก็อาจจะ selective เข้าไปได้ในกลุ่มที่เป็นการเงินกับอุตสาหกรรมนะครับครับผมในหุ้นกลุ่มการเงินนะครับมีหุ้นเด่นตัวไหนที่ทาง CGS JB แนะนำบ้างครับนะครับถ้าเป็นธนาคารใหญ่นะครับแน่นอนมันก็อาจจะแนะนำในกลุ่มของ VBL Clear Bank นะเป็นหลักๆแต่ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีอัพไซด์แล้วก็มีซอรี่ในการเล่นได้ถึง 1-2 ไตรมาสอย่างนี้นะคิดว่าเป็นตัวเกียรตินาคิน KKP นะธนาคารเกียรตินาคินนะครับ
เหตุผลก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็ทําธุรกิจอยู่ในกลุ่ม leasing สินเชื่อนะครับครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีการประชุมกนง.อีกทีนึงเนี่ยคือช่วงประมาณสักเดือนต้นกุมภาพันธ์วันที่3นะครับซึ่งหลายๆฝ่ายหลายๆเจ้านะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยคาดการณ์กันว่าทางกนง.น่าจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะคือถ้าเราไปดูบอนด์ยูระยะสั้นเนี่ย1ปีเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่ประมาณ 0.3% ละต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5 ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอิมพายในระบบนิดนึงว่าเฮ้ยตลาดexpect ดอกเบี้ยขาลงรอบหนึ่งนะครับซึ่งเจนาคินเนี่ยทำกิจเช่าซื้อซึ่งปกติดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นฟิกนะครับซึ่งเราเชื่อว่าตรงนี้จะมีผลทำให้ต้นทุนทางการเงินต้นทุนในการรับเงินฝากก็ถูกลงแต่ค่าที่จ่ายได้เนี่ยไม่ได้ลงเร็วเพราะว่ามันถูกแคปด้วยดอกเบี้ยระยะยาว3ปี4ปีตามรอบรถยนต์ผ่อนนะครับซึ่งก็ทำให้สเปรดมาร์จิ้นเขาดีขึ้นนะในส่วนของธุรกิจแบงก์ส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยเราเชื่อว่าวอลลุ่มตลาดที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แสนกว่าล้านนะครับซื้อขายเยอะๆอย่างนี้เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของ market share ยังมีธุรกิจที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเอา IPO เข้าตลาดซึ่งก็จะมีปตท. OR ที่จะรอเข้าอยู่ซึ่งก็จะถือว่าเป็นแกนนำนะครับรวมถึงพวก Realty Block Trade อะไรพวกนี้นะครับ Equity Link Note ก็ถือว่าเป็นผู้นำในระบบเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีสตอรี่หลายๆเรื่องที่ยังดูน่าสนใจแล้วก็ยังมีอัพไซด์แล้วอีกอย่างนึงคนที่ชอบ KKP ส่วนใหญ่ก็มองเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับ 6-7% เนี่ยสามารถหาได้นะเพราะนั้นผมเชื่อว่าก็เป็นทางเลือกนึงนะสำหรับคนที่เคแบงก์ BBL ขึ้นมาเยอะอาจจะมองตัว KKP เป็นช้อยในกลุ่มการเงินที่เรามองว่าได้ทั้ง value play ได้ทั้งธีมในการเติบโตของธุรกิจได้ในปีนี้ปีหน้านะครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินที่ครบเครื่องทีเดียวนะครับมีอัตราการเติบโตสูงนะครับมีอัตราปันผลที่ดีใช่ไหมครับ 6-7% ทุกปีใช่ครับผมครับผมได้ครับแล้วถ้าเราพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมมีตัวไหนที่เราทาง CGS ชอบบ้างครับครับแน่นอนอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆที่เราบอกเขาใช่ไหมว่ากลุ่มที่ขึ้นมานำก่อนช่วงอย่างไบเดนโพลิซีเรื่องกรีนเอนจีโรงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ EV เนี่ยมันขึ้นนำมาเยอะแล้วนะอุตสาหกรรมเนี่ยเราเลือกตัวที่คิดว่าโดนตรงๆเลยจากโควิดในเมืองไทยในรอบนี้เลยนะฮะคือตัวไทยยูเนี่ยน TU นะครับถามว่าโดนตรงๆแน่นอนทุกคนก็รู้กันว่ารอบนี้โควิดระบาดมาจากสมุทรสาครนะซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานหลักของเขาเลยนะครับตัวไทยยูเนี่ยนเนี่ยตรวจพนักงานไป 20,000 กว่าคนแล้วนะเขามีทั้งหมด 27,000 มั้งฮะตรวจไป 20,000 ปลายๆ 26,000 ปลายๆเกือบ 27,000 แล้วเนี่ยเจออยู่ประมาณแค่69คนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับธุรกิจก็มีการดูแลพนักงานเข้าจับเก็บนะครับกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ถูกกระทบเลยนะก็ยังผลิตปกตินำซ้ำลูกค้าเองเนี่ยก็ยังสั่งซื้อสินค้าเพราะว่าหลายๆที่ในโลกเนี่ยมีมาตรการล็อกดาวน์เกิดขึ้นซึ่งไอ้พวกสินค้าแช่แข็งที่เขาผลิตทูน่ากระป๋องอาหารแช่แข็งต่างๆเนี่ยก็มียอดคำสั่งซื้อเข้ามาโอเคธุรกิจตัวเองที่ทำอยู่ร้านอาหารเรสโตเรนต์อาจจะกระทบบ้างนะแต่ก็กำลังปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์เบสนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตัวผลกระทบโควิดเนี่ยมันโดนแน่ๆนะครับในแง่ของซินติเมนต์หรืออะไรก็แต่ว่าเราคิดว่าเออร์เน็งต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงมาจาก15บาทกว่า16บาทก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเนี่ยลงเหลือ13บาทกว่าตอนนี้เริ่มเด้งกลับมา14ก็คิดว่าตลาดน่าจะไพอินปัจจัยลบไปแล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่ามันโควิดมันยังเป็นอยู่นะแต่มันยังน่าจะยังผ่านไปได้นะราคาหุ้นก็น่าจะดีกลับมาได้ครับขอบคุณมากครับคุณธีรวุฒิครับนั่นเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับหุ้นเด่นที่คุณธีรวุฒิให้นะครับก็คือ KKP เกียรตินาคินภัทรนะครับแล้วก็ TU ไทยยูเนี่ยนนะครับซึ่งน่าจะกลับมาได้จากการฟื้นตัวของโควิดนะครับในวันนี้ขอขอบพระคุณคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะครับผู้อำนวยการฝ่าย Equity และ Derivative นะครับบริษัทหลักทรัพย์ CGS AMB ประเทศไทยจำกัดมากครับ